ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายชวนหลีกภัยนายกรัฐมนตรีในนามของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแสดงความจงรักภักดีเนื่องในมหามงคลละสมัยคล้ายวันพระบรมราชสมภพซึ่งเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2541นี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จดำรงสิริราชสมบัติเมื่อพุทธศักราช2489ตราบจนปัจจุบันปวงชนชาวไทยต่างได้รับประโยชน์สุขจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงงานอย่างหนักเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกนิกรโดยมิว่างเว้นใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทุ่มเทอุทิศกำลังพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์เพื่อทรงหาแนวทางให้ราษฎรมีความเป็นอยู่และประกอบอาชีพที่เหมาะสมแก่สภาพท้องถิ่นจนบังเกิดผลเป็นอเนกประการทรงพระกรุณาพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 2,000 โครงการครอบคลุมไปทั่วพระราชอาณาจักรทั้งยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้นในทุกภูมิภาคเพื่อเป็นแหล่งวิทยาการต้นแบบให้ความรู้ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลักของประเทศผลจากโครงการเป็นเหตุให้ท้องถิ่นชนบทของไทยได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวางราษฎรต่างมีความเป็นอยู่ดีขึ้นเป็นลำดับแม้ในด้านการพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพมหานครก็ได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ปัญหาการจราจรปัญหาสาธารณสุขชุมชนและปัญหาสิ่งแวดล้อมเมื่อต้นปีนี้หลายจังหวัดใกล้จะประสบปัญหาอุทกภัยก็ได้อาศัยโครงการพระราชดำริที่ดำเนินการอยู่ก่อนแล้วช่วยบรรเทาไปได้มาในยามนี้สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มมีทีท่าว่าจะเกิดขึ้นใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทก็ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานแนวทางในการแก้ไขเพื่อเตรียมรับสถานการณ์นับว่าพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลไปทั่วทั้งในเมืองและชนบทพระบารมีมากพ้นสุดจรัมพันในปีที่ผ่านมาณมหาสมาคมแห่งนี้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เคยพระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นประดุจแสงสว่างส่องนำให้ราษฎรสามารถดำรงชีพด้วยการพึ่งพาตนเองใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความเข้มแข็งอดทนที่จะก้าวไปข้างหน้าอีกทั้งยังได้พระราชทานแนวพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งราษฎรได้ยึดถือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมมาบัดนี้เมื่อประเทศประสบปัญหาเศรษฐกิจถดถอยก็ได้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นประทีปนำทางจุดประกายความหวังให้พลันแจ่มกระจ่างขึ้นอีกคราหนึ่งเพราะได้พิสูจน์จนติมเป็นที่ประจักษ์ในทางวิชาการและในหมู่ผู้ที่มีโอกาสทดลองทำตามรายแล้วรายเล่าว่าโครงการดังกล่าวช่วยให้ราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ผลดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนแม้ในยามนี้เศรษฐกิจจะยังอยู่ระหว่างภาวะถดถอยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้อพระราชทานกำลังใจเตือนสติอยู่เสมอมิให้ผู้ใดคิดท้อถอยหากแต่ควรเร่งทำความเพียรและมีความอดทนอดกลั้นอดออมทั้งยังได้ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือคติธรรมตามข้าวเงื่อนที่มีมาในชาดกเรื่องพระมหาชนกเพื่อเป็นแนวทางในการเผชิญกับวิกฤตการณ์แห่งชีวิตอย่างมีขันติธรรมและด้วยความวิริยะอุตสาหะนับว่าคติธรรมพระราชทานเหมาะสมแก่กาลและสมัยยิ่งนักอันหนึ่งในต้นปีพุทธศักราช2542ที่จะถึงนี้เป็นสุภวโรกาสเริ่มต้นเขตงานการเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ต่างเฝ้ารอการเริ่มปีมหามงคลครั้งนี้ด้วยความปิติยินดีเป็นที่ยิ่งนับเป็นวาระที่ชาวไทยจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ครั้งใหญ่อีกคำรบหนึ่งในส่วนของรัฐบาลก็ได้เตรียมการในเรื่องนี้อยู่แล้วเป็นลำดับและจะเร่งรัดโครงการสำคัญอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาการจราจรปัญหาการขาดแคลนน้ำและปัญหาอุทกภัยในบางพื้นที่ให้ลุล่วงทันกำหนดน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อพระราชทานประชาชนต่อไปด้วยเป็นที่ซาบซึ้งแก่ใจประสบกรณิกรดีว่าไม่มีสิ่งใดที่จะทรงพระสมณัสยิ่งไปกว่าการที่ราษฎรมีความวัฒนาผาสุกปลอดจากพยันตรายและความเดือดร้อนยากเข็ญต่างๆในสุปวาระอันเป็นมิ่งมงคลคล้ายวันพระบรมราชสมภพนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชโอรสาสถวายพระพรชัยมงคลขอสำรวมกายวาจาใจอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลขอบด้วยพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์และอานิสงส์แห่งพระบารมีที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้บำเพ็ญมาตลอดได้โปรดอภิบาลประทานชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงพระเกษมสำราญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานปราศจากโรคอาพาธอุปัตตวันตรายทั้งปวงเสด็จสถิตในมหาสวรรค์ราชสมบัติทรงพระเจริญจำรัดด้วยพระเกียรติคุณอดุลยยศปรากฏกระจรไปทุกทิศานุทิศสถิตเป็นร่มโพทองของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบกาลนานด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะและในลำดับต่อไปนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระราชดำรัสตอบแก่ผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในวันนี้ค่ะก็ขอบใจท่านทั้งหลายที่มาชุมนุมกันในโอกาสใกล้จะถึงปีใหม่ไม่ใช่ปีใหม่ปีใหม่ของเราคือปีใหม่ของผู้พูดเพราะว่าพรุ่งนี้เริ่มศักราชใหม่เริ่มอายุใหม่และนายกได้กล่าวสรุปชีวิตตั้ง50กว่าปีที่ได้ทำงานทำการและชมว่าได้ช่วยให้ประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุขมีความร่มเย็นวันนี้ท่าน
ทั้งหลายก็มาทั้งข้างในข้างนอกมาเป็นจำนวนมากก็นับว่าเป็นประวัติการการที่ได้ทำความเจริญหรือความสุขแก่ประเทศชาติและประชาชนนั้นมิได้เป็นงานของผู้หนึ่งผู้ใดที่จะปฏิบัติได้ต้องร่วมมือกันผู้ใดมีความรู้ทางใดก็ควรจะใช้ความรู้หรือความสามารถนั้นเพื่อสร้างความมั่นคงถ้ามีหลายคนที่มีความรู้อย่างเดียวกันก็ต้องร่วมมือกันบางคนมีความรู้เหมือนกันแต่ความเห็นต่างกันดังนี้ก็จะต้องปรึกษากันมากกว่าที่จะเถียงกันคือคำว่าปรึกษากับคำว่าเถียงนี่มันต่างกันคำว่าเถียงใช้แต่อารมณ์ทำกับปรึกษาใช้ปัญญาถ้าสามารถที่จะใช้ปัญญาปรึกษากันจะได้คำตอบเพราะว่าความจริงนั้นมันมีอันเดียวความเท็จมีหลายหรือทางที่ผิดมีมากมายแต่ความจริงทางที่ดีส่วนมากก็มีทางเดียวที่จะสามารถที่จะนำพาสู่ความสำเร็จนายกได้กล่าวถึงกิจการต่างๆเช่นที่ได้กล่าวเมื่อปีที่แล้วเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในตำราไม่เคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียงมีอย่างอื่นแต่ไม่มีคำนี้ปีที่แล้วพูดเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าหาคำอย่างอื่นไม่ได้และได้พูดอย่างหนึ่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวคือไม่ต้องทำหมดหรือแม้จะเศษ1ส่วน4ก็พอนี่ในคราวนั้นเมื่อปีที่แล้วนึกว่าเข้าใจกันแต่เมื่อไม่นานเดือนที่แล้วมีผู้ที่ควรจะรู้เพราะว่าได้ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการพัฒนา มาเวลาช้านานมาพูดและบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่ดีมากแล้วก็เข้าใจว่าทำปฏิบัติเพียงเศษ1ส่วน4ก็พอนั้นหมายความว่าในพื้นที่ในประเทศถ้าทำได้เศษ1ส่วน4ก็จะพอความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและทำได้เศษ1ส่วน4เท่านั้นจะพอนั้นไม่ได้แปลว่าเศษ1ส่วน4ของพื้นที่แต่เศษ1ส่วน4ของการกระทำอันนี้ถึงที่พูดต้องพูดเข้าในเรื่องเลยเพราะว่าหนักใจว่าแม้จะคนที่เป็นด็อกเตอร์ก็ไม่เข้าใจอาจจะพูดไม่ชัดแต่ก็กลับไปดูที่เขียนต่างจากที่พูดมันก็ชัดแล้วว่าควรจะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องทั้งหมด
ครึ่งเดียวก็ครึ่งหนึ่งก็ใช้ได้แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ก็แม้จะเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอหมายความว่าวิธีปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่ต้องทำทั้งหมดและขอเติมว่าถ้าทำทั้งหมดทำไม่ได้ไม่มีทางถ้าเศรษฐกิจพอเพียงว่าครอบครัวหรือแม้จะหมู่บ้านจะทำเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นการถอยหลังถึงสมัยหินสมัยคนอยู่ในอุโมงค์เพราะว่าไม่ต้องไปอาศัยหมู่อื่นเพราะว่าหมู่อื่นก็เป็นศัตรูทั้งนั้นตีกันไม่ใช่ร่วมมือกันจึงต้องทำเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละคนต้องหาที่อยู่ก็หาอุโมงค์หาถ้ำแล้วก็ต้องหาอาหารคือไปเด็ดผลไม้หรือใบไม้ตามที่มีหรือไปใช้อาวุธที่ตัวเองได้สร้างได้ทำไปล่าสัตว์กลุ่มที่อยู่ในอุโมงค์นั้นก็มีเศรษฐกิจพอเพียง 100% ทำได้แต่ต่อมาเมื่อออกจากถ้ำในสมัยต่อมาที่เป็นใช้สร้างบ้านขึ้นมาเป็นที่อาศัยก็เริ่มจะเป็นเศรษฐกิจที่พอเพียงเหลือสัก 80% เพราะว่ามีคนที่ผ่านมาก็ไม่ได้เป็นศัตรูแต่เขาเอาอะไรมาก็แลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนเช่นคนที่มาจากไกล ผ่านมามีหนังสัตว์ที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มก็ซื้อด้วยการแลกเปลี่ยนด้วยอาหารเช่นปลาที่เก็บที่ตกได้ที่จับได้ในบึงอันนี้ก็ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงแล้วแต่ก็อาจจะถึง 80%เวลาก้าวหน้ามาอีกมาถึงปัจจุบันเองถ้าคนที่นั่งทั้งอยู่ข้างนอกทั้งอยู่ข้างในจะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง 100% คงทำไม่ได้และถ้าสำรวจตัวเองหรือเศรษฐกิจของตัวเองก็เข้าใจว่าจะเห็นได้ว่าไม่ได้ทำเข้าใจว่าทำซะไม่ถึง 40% ไม่ถึง 25% ไม่ได้ถึงเศษ1ส่วน4เพราะว่าสิ่งที่ตนผลิตหรือทำก็เอาไปแลกส่วนใหญ่เอาไปแลกของอื่นที่มีความจำเป็นฉะนั้นก็การที่พูดว่าเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติเพียงสึกเศษหนึ่งส่วนสี่ก็ควรจะพอและทำได้อันนี้เป็นข้อหนึ่งที่จะอธิบายคำพูดที่พูดมาเมื่อปีที่แล้วคำว่าพอเพียงอีกอย่างหนึ่งคำว่าพอเพียงมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึง
การมีพอสำหรับใช้ของตัวเองมีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ในศาลานี้เมื่อเท่าไหร่24ปีเมื่อปี2517 2517ก็2541นี่ก็24ปีใช่ไหมวันนั้นได้พูดถึงว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกินมีพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้ยิ่งถ้าทั้งประเทศมีพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยก็เวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกินบางคนก็มีมากบางคนก็ไม่มีเลยแต่สมัยก่อนนี้พอมีพอกินมาสมัยนี้ชักจะไม่มีพอมีพอกินจึงต้องเป็นนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ทุกคนพอเพียงได้ไอ้พอเพียงนี้ก็หมายความว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้แต่ว่าพอแม้จะบางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือยแต่ก็ทำให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำสมควรที่จะปฏิบัติอันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจหรือระบบพอเพียงได้แปลพอเพียงนี่คือตอนที่พูดพอเพียงแปลในใจแล้วก็ได้พูดออกมาด้วยว่าจะแปลเป็น self sufficiency ถึงได้บอกว่าพอเพียงแก่ตนเองแต่ความจริงเศรษฐกิจพอเพียงนี้กว้างขวางกว่า self sufficiency ก็ self sufficiency นั้นหมายความว่าผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ไม่ต้องไปขอยืมคนอื่นอยู่ได้โดยตนเองที่เขาแปลจากภาษาฝรั่งกันว่าให้ยืนบนขาตัวเองไอ้คำว่ายืนบนขาตัวเองนี่มีคนก็บางคนก็พูดว่าชอบกลใครจะมายืนบนขาคนอื่นมายืนบนขาเราก็โกรธแต่ตัวเองยืนบนขาตัวเองก็หกล้มอันนี้ก็เป็นความคิดที่มันอาจจะเฟื่องไปหน่อยแต่ว่าเป็นตามที่เขาเรียกว่ายืนบนขาของตัวเองหมายความสองขาของเรานี่นะยืนบนพื้นให้อยู่ได้ไม่หกล้มไม่ต้องไปขอยืมขาคนอื่นมาใช้เพื่อที่จะยืนอยู่แต่ว่าพอเพียงนี้มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีกคือคำว่าพอ
ก็เพียงพอเพียงนี่ก็พอนี่นั่นเองคนเราถ้าพอในความต้องการมันก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขไอ้พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณพูดจา ก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงอย่างที่เคยพูดเหมือนกันว่าท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าไม่พอเพียงคืออยากจะไปนั่งบนเก้าอี้ของผู้ที่อยู่ข้างๆอันนั้นไม่พอเพียงและทำไม่ได้ถ้านั่งอย่างนั้นก็เดือดร้อนแน่เพราะว่าอึดอัดจะทำให้ทะเลาะ กันแล้วเมื่อมีการทะเลาะ กันไม่มีประโยชน์เลยฉะนั้นควรที่จะคิดว่าทำอะไรพอเพียงความคิดก็เหมือนกันไม่ใช่ร่างกายความคิดถ้ามีใครมีความคิดอย่างหนึ่งและต้องการให้คนอื่นมีความคิดอย่างเดียวกับตัวซึ่งอาจจะไม่ถูกอันนี้ก็ไม่พอเพียงการพอเพียงในความคิดก็คือแสดงความคิดของตัวความเห็นของตัวและปล่อยให้อีกคนพูดบ้างและมาพิจารณาว่าที่เขาพูดกับที่เราพูดอันไหนพอเพียงอันไหนเข้าเรื่องถ้าไม่เข้าเรื่องก็แก้ไขเพราะว่าถ้าพูดกันโดยที่ไม่รู้เรื่องกันมันก็เป็นการทะเลาะจากการทะเลาะด้วยวาจาก็กลายเป็นทะเลาะด้วยการทะเลาะด้วยกายซึ่งในที่สุดก็นำมาสู่ความเสียหายแก่คนสองคนที่เป็นตัวการเป็นตัวละครที่สองคนถ้าเป็นหมู่ก็เลยเป็นการตีกันอย่างรุนแรงซึ่งจะทำให้คนอื่นอีกมากเดือดร้อนฉะนั้นความพอเพียงนี่ก็แปลว่าความพอประมาณและความมีเหตุผลนี่ก็ที่พูดอย่างนี้ก็เท่ากับชักเอาจากคำว่าพอเพียงที่คนไม่เข้าใจเมื่อปีที่แล้วจนกระทั่งเมื่อถึงมันสองสามอาทิตย์นึงไม่เข้าใจแล้วก็ที่แปลกที่สุดคนที่มาพูดก็นึกว่าเขาเข้าใจเพราะว่าเป็นคนที่เคยได้คุยมากแล้วก็คุยในเรื่องพันอย่างนี้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องความหมายของคำแต่ก็ยังไม่หมายฉะนั้นต้องอธิบายอย่างกว้างขวางพอใช้ไม่ทราบว่าวันนี้พูดเข้าใจหรือไม่
ถ้าพูดไม่เข้าใจวันนี้อาจจะต้องอธิบายต่อปีหน้าเพราะน่าเบื่อถ้าต้องอธิบายต่อไปอย่างนี้มันน่าเบื่อคนที่อยู่ตอนหน้าเนี่ยชักจะง่วงแต่ว่านี่ก็ได้อธิบายที่ท่านทั้งหลายหัวรอกก็คงแปลว่าท่านก็เริ่มเข้าใจนิดหน่อยก็ดีแล้วเข้าใจนิดหน่อยดีกว่าไม่เข้าใจอันนี้ก็มาอีกเรื่อง มาอีกเรื่องหนึ่งที่นายกได้กล่าวว่าทรงทำอะไรที่ทำให้ดีใครๆว่าเป็นทำอยู่คนเดียวความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ทำคนอื่นทำยกตัวอย่างการปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่เป็นการกระทำของคนอื่นของเจ้าหน้าที่การพัฒนาส่วนหนึ่งและของประชาชนเองที่ทำตามทฤษฎีใหม่และทฤษฎีใหม่นี้เป็นทฤษฎีได้กล่าวออกมาหรือได้แสดงออกมาเมื่อประมาณปี2538 37 38เขียนพิมพ์ลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น3ขั้นและพยายามที่จะทำให้สั้นที่สุดการทำให้สั้นที่สุดย่อมเข้าใจยากแต่ว่าเมื่อทำให้สั้นที่สุดและให้มีใจความก็น่าจะเข้าใจได้จึงให้ผู้ที่มีหน้าที่ได้ดูและให้เข้าไปเลยไม่ได้นึกว่าทฤษฎีใหม่นี้จะไปปฏิบัติได้อย่างง่ายๆแต่ว่าผู้ที่รับทฤษฎีใหม่นี้ไปก็เกิดเข้าใจและไปปฏิบัติทฤษฎีใหม่นี้ขึ้นมาอย่างไรก็มาจากการปฏิบัติซึ่งเป็นการปฏิบัติของคนอื่นด้วยตั้งแต่ต้นทฤษฎีใหม่นี้ความจริงทางราชการได้ปฏิบัติมาแล้วมาหลายปีแล้วก่อนที่เกิดทฤษฎีใหม่ตามที่เรียกว่าทฤษฎีใหม่ในพระราชดำริคือการที่จะให้พัฒนาและมีการเช่นการเกษตรเพาะปลูกหลายอย่างในที่เดียวกันหรือผลัดปลูกอย่างเช่นเขาให้ปลูกข้าวหลังจากฤดูการข้าวเขาให้ปลูกถั่วอันนี้ก็เป็นทฤษฎีใหม่แล้วแต่ว่าไม่ได้มีใครบอกว่าเป็นทฤษฎีก็เลยได้หน้าว่าใช้คำว่าทฤษฎีใหม่นี่เป็นความคิดขึ้นมาและยอมรับว่าเป็นทฤษฎีเมื่อยอมรับว่าเป็นทฤษฎีก็ไปปฏิบัติต่อได้ที่เริ่มทำทฤษฎีใหม่นี้ก่อนที่จะได้บอกว่าเป็นทฤษฎีเราทำที่
สระบุรีได้ไปหาที่ซึ่งที่นั้นไม่ดีซื้อ15ไร่เงินที่ซื้อ15ไร่นั้นไม่ได้เป็นเงินส่วนตัวทั้งหมดส่วนหนึ่งเป็นเงินส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวแท้ๆไม่ได้ไปเบิกจากงบประมาณหรือจากที่อื่นเป็นเงินส่วนตัวที่มีอยู่เรียกว่าเงินสดคือเราเป็นเงินเราเป็นถ้าเป็นเศรษฐีก็เป็นเศรษฐีเงินสดไม่ได้เป็นเศรษฐีที่ไปลงทุนกินดอกเบี้ยเป็นเศรษฐีเงินสดเพราะว่าเงินสดนั้นมีคนเขาตำหนิบอกทำไมเก็บเงินสดเก็บเงินสดไว้ในกระเป๋าไว้ในห้องไม่ได้ไปเอาไว้ที่ธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์เก็บเอาไว้คนเขาก็บอกว่าไอ้เงินที่เก็บเอาไว้นั่นมันไม่ถูกหลักเศรษฐกิจก็เลยเอาเงินเช่นนั้นไปซื้อที่ดินเรามีคนที่เห็นดีในการไปซื้อที่ดินเพื่อที่จะทดลองก็มาสมทบเป็นเอกชนเป็นเพื่อนเป็นฝูงไปซื้อ15ไร่และคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายจังหวัดทั้งฝ่ายกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรได้ไปทำก็บอกว่าให้ไปขุดสระเพราะที่นั่นไม่มีน้ำขุดสระคนที่ขายที่นั้นนะเขาบอกว่ามีบริษัทเข้ามาแถวนี้จะมาขอซื้อแล้วแต่ก็มีเงื่อนไขว่าถ้าหาน้ำได้เขาจะซื้อปรากฏว่าเขาขุดแล้วหาน้ำไม่ได้อันนี้ก็แปลกเพราะว่าเมื่อซื้อที่ซึ่งห่างกว่าห่างจากที่ที่บริษัทนั้นเคยจะมาซื้อเพียงประมาณ200-300เมตรเราไปขุดมีน้ำเรียกว่าเราดวงดีขุดมีน้ำเมื่อมีน้ำแล้วก็สามารถที่จะนำน้ำนั้นมาทำการเพาะปลูกตลอดปีเลี้ยงปลาก็ได้และก็เลย15ไร่นี่มาปลูกข้าวปลูกผักปลูกต้นไม้ต้นไม้ผลปลูกสมุนไพรก็มีและมีการเลี้ยงปศุสัตว์ทั้งหมดนี่ใน15รายนี่คนก็บอกแหมมันทำไมมันแคบอย่างนี้ทำทุกอย่างเมื่อทำไปปีหนึ่งก็ได้ผลผลิตนั้นได้ให้นักเรียนที่โรงเรียนวัดและที่เหลือก็ยังขายไปได้กำไร 20,000 บาทแต่ที่บอกว่าการทำนี่ไม่ได้ทำเองแท้เพียงแต่พูดไปว่ามีทฤษฎีทำอย่างนั้นคนที่ทำก็คือมีข้าราชการและคนอื่นเข้ามาทำก็หมายความว่าต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ราชการคนงานและนักวิชาการแต่อย่างไรก็ตามเขาไม่เคยคิดทำในที่15ไร่แบบนี้ที่แห้งแล้งก็ทำได้ฉะนั้นก็ตัวเอง
ผู้ทำทฤษฎีนี้ก็ทึ่งตัวเองนี่พูดเหมือนว่าจะอวดตัวว่าเก่งแต่ว่าตกใจตัวเองว่าที่พูดไปใช้งานได้จึงมาสรุปเป็นทฤษฎีใหม่และเมื่อเป็นทฤษฎีใหม่ก็ให้ไปที่มูลนิธิชัยพัฒนาแล้วเขียนข้างใต้ว่าเป็นทฤษฎีใหม่เป็นของมูลนิธิชัยพัฒนาฉะนั้นต่อมาก็คนก็ได้เห็น อันนี้ว่าใช้ได้แล้วก็ไปปฏิบัติที่แห้งแล้งอีกนี่ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วที่อำเภอเขาวงกาฬสินธุ์ก็ได้ผลดีที่ตรงนั้น12ไร่ปีหนึ่งเขาก็มีข้าวกินที่ไปเยี่ยมไม่มีข้าวกินมีเพียงไม่กี่เม็ดต่อรวงเมื่อชาวบ้านแถวนั้นเห็นว่าดีก็ขอให้ช่วยปีต่อไปก็เป็น10รายมื้อปีต่อๆไปก็เป็น100เป็น200และขยายออกไปในภาคอื่นก็ได้เป็นการปฏิบัติตามทฤษฎีและได้ผลแล้วก็เมื่อเป็นทฤษฎีใหม่นี้ก็มาเข้าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเพราะคนที่ทำนี้ต้องไม่ฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งเฟ้อแล้วเขียนไว้ในทฤษฎีนั้นว่าลำบากเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัตินี้ต้องมีความเพียรและต้องอดทนไม่ใช่ว่าทำง่ายๆบอกว่าทฤษฎีในหลวงแล้วก็ทำไปทำได้สะดวกและไม่ใช่ว่าทำได้ทุกแห่งต้องเลือกทีแต่ค่อยๆทำไปก็จะสามารถที่จะขยายความคิดของทฤษฎีใหม่นี้ไปได้โดยดัดแปลงทฤษฎีนี้แล้วแต่สถานที่แล้วแต่สภาพของภูมิประเทศหรืออาจจะช่วยภูมิประเทศโดยที่หาแหล่งน้ำเพิ่มเติมมาทำความจริงทฤษฎีใหม่ที่ปฏิบัติที่สระบุรีนั่นก็คิดล่วงหน้าไปอีกความจริงที่สระบุรีนั้นได้ตั้งโครงการก่อนที่สร้างการก่อนที่ตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาอันนี้เป็นใครเป็นโครงการแรกของมูลนิธิและก่อนที่เขื่อนป่าสักได้เริ่มต้นแต่ว่านึกว่าที่ตรงนั้นถ้าหากว่าเขื่อนป่าสักสำเร็จซึ่งก็ใกล้จะสำเร็จแล้วจะสามารถนำน้ำมาผ่านใกล้ที่ของทฤษฎีใหม่นั้นได้ถ้าผ่านน้ำที่มาคลองส่งน้ำผ่านมาก็ทฤษฎีใหม่นี้ก็สบายเลยเพราะว่ามีโครงสร้างแล้วและทั้งบริเวณซึ่งไม่ใช่เป็นบริเวณของทฤษฎีใหม่เป็นของชาวบ้านทั้งหมดนั่นนะและทำแบบเดียวกันกับทฤษฎีใหม่ก็อยู่ได้มี
กินมากขึ้นฉะนั้นถ้าทำโครงการอะไรที่ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศก็สามารถที่จะสร้างความเจริญได้ให้กับเขตที่ใหญ่ขึ้นเขตที่ใหญ่ลงท้ายก็เต็มประเทศแต่อย่างนี้จะต้องมีความร่วมมืออย่างดีระหว่างทุกฝ่ายทั้งนักวิชาการทั้งนักปกครองอันนี้ถึงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่นี้สองอย่างนี้จะนำความเจริญแก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำได้โดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้อันนี้ก็มีความคิดไปคนละเรื่องกับการพัฒนาแต่ก็เป็นเรื่องของข่าวที่ฟังดูหรือพวกที่อภิปรายอันนี้ถูกไม่ถูกต้องขออภัยเพราะว่าเกิดความคิดส่วนตัวเวลาฟังเขาทะเลาะกันคือว่าอันนี้อาจจะเป็นปลีกย่อยแต่ว่าที่เขาพูดถึงคนที่จะเป็นนักธุรกิจส่งนอกเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เงินบาทมันแข็งเกินไปคือแต่ก่อนนี้เงินบาทลอยไปไม่ต้องมีเครื่องบินไม่ต้องมีบอลลูนมันลอยขึ้นไปพวกที่หัวใสในทางเก่งราคาก็เก่งราคาดอลลาร์ไปซื้อดอลลาร์เพราะทราบไปจะลอยก็ซื้อดอลลาร์เยอะเขามีเงินเมื่อลอยก็ขายได้กำไรถ้าซื้อ ล้านบาทก็ได้กำไรกลับคืนมา2ล้านบาทภายในไม่กี่เดือนอย่างนี้การที่เงินบาทขึ้นลงๆขึ้นลงๆนี่รู้สึกว่าจะไม่ถูกถ้าอย่างที่อยู่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้เงินบาทมีความสม่ำเสมอมีเสถียรภาพจะอยู่แค่ไหนก็ไม่เป็นไรขอให้มีความมั่นคงคือไม่วูบวาบขึ้นแล้วลงมากเกินไปอยู่ตรงไหนก็ได้ปัจจุบันนี้อยู่แถว36มาแตะ35บ้างอย่างนี้ก็เป็นขึ้นลงขึ้นลงเพียง10สตางค์20สตางค์อย่างนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าลอยนี่แต่ว่าอย่าให้มันลอยตุ๊บป่องถ้าเงินบาทอยู่เดี๋ยวนี้อย่างที่เป็นอยู่นักธุรกิจที่ส่งนอกเขาบอกเขาแย่เพราะว่าจะไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าเพื่อที่จะไปขายต่างประเทศแต่หารู้ไหมถ้าเงินเรียกว่าเงินบาทแข็งนี่ผู้ที่ผลิตนั้น
ม่ใช่ว่าเขาจะพอเพียงเขาพอเพียงหรือประเทศก็พอเพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ต้องสั่งวัตถุดิบหรือส่วนประกอบของสินค้านั้นจากต่างประเทศถ้าหากว่าเงินขึ้นลงก็บางทีคนที่ไม่เก่งนักเขาซื้อวัตถุดิบมาในราคาแพงแล้วก็มาขายสินค้าของเขาในราคาถูกคนเหล่านั้นก็ล่มจมแล้วส่วนใหญ่ของเรียกว่านักธุรกิจธรรมดาเขาก็ไม่ทราบว่าเมื่อไรจะขึ้นจะลงก็เลยผิดจังหวะเขาก็ล่มจมถึงในวงการธุรกิจเขาบอกว่าล่มจมแต่ว่าผู้ที่เรียกว่าฉลาดหรือหัวใสไม่เก่งราคาเก่งราคาไม่คือรู้ว่ามันมีขึ้นมีลงก็เล็งเอาตอนที่เหมาะสมซื้อวัตถุดิบมาในราคาถูกแพงขายในราคาแพงอย่างนี้ควบคุมไม่ได้ก็ทำให้พวกนั้นเขาก็สบายความจริงมีคนสบายอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเศรษฐกิจการคลังการอัตราแลกเปลี่ยนไม่วูบวาบเกินไปทุกคนที่ขยันก็สามารถที่จะทำธุรกิจได้ดีซึ่งในระยะหลังนี้มีข่าวทราบข่าวมาว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจดีขึ้นเพราะว่าจะเอาเกณฑ์อะไรที่จะบอกว่าเศรษฐกิจดีขึ้นถ้าถามกระทรวงการคลังหรือกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่มีใครเชื่อเพราะว่าเขาบอกว่ารัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีพาณิชย์นี่พูดอะไรพูดเชื่อไม่ได้ก็ท่านก็พูดพยายามพูดอธิบายจนกระทั่งท่านไม่พูดแล้วท่านพูดไม่มีใครเชื่อไม่มีใครฟังท่านก็ไม่พูดแต่ว่าเกณฑ์ที่ได้ถามไม่ใช่รัฐมนตรีไม่ใช่กระทรวงถามโหราจารย์คือถามโหราจารย์ไม่ใช่ถามว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจดีหรือไม่ดีก็ว่าถ้าถามโหราจารย์ว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจดีมากก็ไม่มีใครเชื่ออีกเพราะว่าบอกว่างมงายไปฟังโหราศาสตร์แต่ว่าโหราจารย์นั้นไม่ใช่บอกว่าดีหรือไม่ดีโหราจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจของโหราจารย์นั้นดีของตัวเองดีไม่ใช่ของประเทศไม่ใช่ของนักธุรกิจไม่ใช่ของนักการเมืองไม่ใช่ของฝ่ายค้านไม่ใช่ของฝ่ายรัฐบาลแต่ว่าของตนเองของท่านโหราว่าดีแล้วเกณฑ์ที่บอกว่าดีอย่างไรเพราะว่ามีคนมาขอเลิกมากขึ้นเมื่อปีก่อนนี้ท่านโหราจารย์แย่ไม่มีใครมาขอเลิกไม่เลยไม่มีใครบำรุงกิจการเลยบอกว่าล่มจมแต่ว่า
มาระยะหลังนี้มีคนมาขอเลิกก็หมายความว่าเศรษฐกิจจักกระเตื้องนี่เป็นเรื่องของเกณฑ์ที่เราจะสามารถที่จะทราบว่าเป็นอย่างไรสถานการณ์เป็นอย่างไรมันเป็นความคิดความเห็นที่เป็นกลางเพราะว่าเป็นเรื่องของตัวเองของท่านอุราจารย์เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็เถียงไม่ได้ฉะนั้นมานึกดูว่าถ้าเศรษฐกิจสม่ำเสมอดีมีแต่ขึ้นได้ฉะนั้นก็จะต้องรักษาความเป็นอยู่ที่ดีความสถานการณ์ที่ดีต่อไปคือว่าถ้ารักษาอัตราแลกเปลี่ยนที่สม่ำเสมอไม่มีปัญหาว่าประเทศชาติจะรอดพ้นจากวิกฤตการเพราะทำไมวิกฤตการนี้มาจากความฟุ้งซ่านหรือความโลภไม่อยากจะพูดว่าความทุจริตเพราะว่าไม่จำเป็นที่จะมีความทุจริตก็แย่ได้เหมือนกันยิ่งมีทุจริตก็ยิ่งแย่เพราะว่าถ้ามีทุจริตใครก็ทำงานอะไรไม่ได้ไม่มีใครเชื่อใครแล้วก็ผู้ที่จะพยายามทำงานก็ไม่สามารถจะทำงานเพราะกลัวทุจริตแต่ข้อสำคัญคือถ้าไม่มีความสม่ำเสมอผู้ที่เป็นนักธุรกิจหรืออุตสาหกรที่สุจริตไม่สามารถที่จะกะงบประมาณงบของตัวเองจึงต้องค้ากำไรเกินควรเพื่อที่จะไม่ขาดทุนแต่มีหลายคนที่พยายามที่จะทำงานด้วยความไม่ฟุ้งซ่านและลดความฟุ้งซ่านลงไปได้พูดกับนักธุรกิจต่างประเทศไม่ใช่ว่าจะต้องไปเชื่อชาวต่างประเทศหรือนักเศรษฐกิจหรือนักเศรษฐศาสตร์ต่างประเทศบางคนก็เข้าข้างตัวเองจะมาเรียกว่ามาขุดทองในเมืองไทยมีพวกที่เป็นอุตสาหกรผู้ที่เป็นนักธุรกิจต่างประเทศเขาหัวร่อเลยเมืองไทยนี่กำลังวุ่นวายเขามาขุดทองเพราะเมืองไทยยังมีทองเมืองไทยยังเป็นสุวรรณภูมิแต่ว่าของเราเห็นทองแล้วโยนทิ้งแล้วก็เลยไม่ใช้ประโยชน์ต่างประเทศมาเขาเห็นเราทิ้งเขาก็เก็บอันนี้เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดความคิดขึ้นมาที่พูดทั้งหลายนี้ทั้งหมดนี้มันอาจจะน่าฟังแล้วน่ากลุ้มใจแต่ถ้าดูอีกแง่หนึ่งก็น่าสบายใจน่าสบายใจเพราะว่าดูได้ว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างเรียกว่าตรงไปตรงมาด้วยความตั้งอกตั้งใจสักนิดหนึ่งบอกว่าสักนิดก็พอไม่ต้องตั้งอกตั้งใจอย่างเคร่งเครียดมากเกินไปแต่ให้สม่ำเสมอสม่ำเสมอนี้ก็แบบเดียวกับที่พูดถึงพอเพียง
ทุกอย่างสม่ำเสมอทุกอย่างพอเพียงทุกอย่างเมืองไทยรอดเพราะโครงสร้างของประเทศหรือนิสัยของประชากรชาวไทยประชากรนี่หมายถึงประชาชนที่อยู่ในกรุงประชาชนที่อยู่ในชนบทประชาชนที่อยู่ชายทะเลประชาชนที่อยู่บนภูเขายังดีคนยังมีจิตใจที่กล้าคิดกล้าทำถ้าให้ทำตามคุณสมบัติของคนคือคุณธรรมของคนหรือความดีของคนเมืองไทยสบายไม่ต้องให้ต่างประเทศมาขุดแม้จะมีต่างประเทศมาขุดเขาก็ขุดให้เราเขาแบ่งให้เราด้วยเราก็แบ่งให้เขานี่ก็เลยกลายเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบสักไม่ถึงเศษ104แต่พอเพียงเศษ104หรือมากกว่าเศษ104ด้วยความพอเพียงที่แปลว่าพอประมาณและมีเหตุมีผลอันนี้ก็กลับมาที่เศรษฐกิจพอเพียงก็เลยนึกว่าน่าจะเป็นความคิดที่นำควรจะนำไปคิดมีอีกเรื่องตั้งหากจากเรื่องนี้จากเรื่องเศรษฐกิจที่ได้พูดปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปคือเรื่องอย่างที่ท่านนายกพูดเรื่องภัยพิบัติน้ำท่วมภัยพิบัติน้ำท่วมปีที่แล้วเกิดขึ้นแต่ปีนี้ไม่เกิดขึ้นกล่าวคือที่จังหวัดชุมพรที่จังหวัดชุมพรนั้นอำเภอเมืองปีแล้วน้ำท่วม2ครั้งและแต่ละครั้งเสียหายไปประมาณเกือบพันล้านหมายความ2ครั้งก็เสียหายไปเกือบ 2,000 ล้านปีนี้ก็เสียไปไม่เท่าไหร่เพราะว่าไม่เสียไม่มีน้ำท่วมแต่ว่าเสียสำหรับโครงการที่เล่าให้ฟังว่าไปขุดคลองให้ครบถ้วนคือคลองชลประทานเขาสร้างไว้แล้วก็ขุดไว้แล้วแต่ไม่ทะลุถามเขาว่าเมื่อไรจะทะลุก็บอกอีก2ปีตอนนั้นไปปี40ปี41ปี42ก็จะยังท่วมอีกเพราะว่าคลองไม่ทะลุจึงได้ทำโครงการให้ทะลุภายในเดือนเดียวก็ทะลุเงินไม่มีก็ให้ปีที่แล้วบอกว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์และมูลนิธิชายพัฒนาให้ไปจะให้คืนหรือไม่คืนไม่เป็นไรลงท้ายได้คืนจากประชาชนเองและจากทางราชการแต่จากประชาชนเขาก็เห็นว่าทำดีเขาก็บริจาคซึ่งปีที่แล้วก็บ่นว่าชาวชุมพรไม่ยอมบริจาคแต่ปีนี้ยอมบริจาค
บริจาคช่วยก็สามารถที่จะทำโครงการเพิ่มเติมจากการป้องกันน้ำท่วมเพิ่มเติมสำหรับการทำเกษตรที่ปลอดภัยและพอเพียงโดยที่มีใช้เงินที่เขาคืนมาทำกองทุนเพื่อช่วยกันเพื่อให้เกษตรกรเป็นกลุ่มๆทำการเพาะปลูกได้ก็เลยได้ติดตามน้ำปีนี้มีตอนหนึ่งถ้าวัดในจุดหนึ่งได้ระดับเท่านั้นปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วแต่ผ่านโครงการมาแล้วทำให้ที่ที่ท่วมไม่ท่วมเพราะน้ำนั้นสามารถที่จะมาอยู่ในแก้มลิงอย่างปีก่อนนี้อธิบายเรื่องแก้มลิงแก้มลิงของเรานี่นะที่จริงเป็นแก้มลิงธรรมชาติแต่ว่าต้องปรับปรุงให้ดีและบริหารให้ดีลิงตัวนี้ตัวโตก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้พอดีบริหารดีแล้วไม่ท่วมปีนี้คนที่อยู่ข้างนอกทางที่รถตะกี้ไปผ่านมาใกล้ที่เดินผ่านคนที่นั่งอยู่ลองหันหลังไปดูมีกรงลิงแล้วมีลิงอยู่ในนั้นปีก่อนนี้ถามว่าเคยเห็นลิงไหมที่กินกล้วยก็ดูไม่มีใครได้เห็นถึงเอาลิงมาให้ดูเลยอยู่ในกรงหันหลังไปดูหน่อยลิงนี้เวลาให้กล้วยให้เงาะมันกินคือเขามันใส่ปากแล้วก็เก็บไว้ในแก้มก็เลยเป็นแก้มลิงแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆกลืนน้ำที่อยู่ในแก้มลิงหนองใหญ่ที่ชุมพรก็เป็นอย่างนั้นน้ำเข้ามาแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกไปเป็นอันว่าเมื่อเข้ามาเก็บไว้น้ำนั้นก็ไม่มาหนุนท่วมเมืองชุมพรแล้วก็เมื่อน้ำลดลงมาก็ปล่อยออกลิงนี้ก็เหมือนกันได้พยายามถ่ายรูปลิงที่กินกล้วยแต่ว่าตอนนั้นลิงนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ที่ข้างสะกลมแล้วก็ไปถ่ายรูปมันก็ให้ถั่วลิสงมันก็เอาเข้าปากแก้มลิงก็ตุยนะแต่ถ่ายไม่ได้เพราะว่ามันมีลูกกรงเลยทำให้รูปไม่ชัดแต่ปีนี้คราวนี้มีอยู่ในกรงนี้อาจจะสามารถที่จะถ่ายรูปลิงและแก้มของเขาให้เห็นชัดแต่ว่าท่านทั้งหลายที่ได้ยินที่ฟังเมื่อปีที่แล้วเรื่องแก้มลิงคงได้ไปดูพงไปที่เขาดินแล้วไปดูลิงเขากินกล้วยกินเงาะก็คงได้เห็นแก้มลิงมาแล้วเพราะว่าสนใจเรื่องลิงขึ้นก
ก็ตอนนี้เล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่พูดเมื่อปีที่แล้วและที่นายกได้มาบอกว่าเป็นสิ่งที่ได้ปฏิบัติมาฉะนั้นก็องค์สมควรแก่เวลาที่จะให้ท่านทั้งหลายไปพักผ่อนได้เพราะว่าวันนี้ท่านมาในบัญชีที่ตะกี้บอก 2,000 กับ9คนก็ไม่รู้ว่าครบไม่ครบเพราะว่าคนที่ที่จริงก็เดิมมัน 2,000 กับ7คนแต่ว่ามีคนมาเพิ่มเติมอีก2คนก็เป็น 2,000 กับ9คนคงอยากให้มีเลขที่เป็นมงคลก็ 2,000 กับ9คนก็ขอขอบใจทุกคนทั้ง 2,000 กับ9คนที่มาให้พรแล้วก็ให้เป็นกำลังใจให้สามารถที่จะอยู่ได้แล้วก็ขอให้กำลังใจนี่สะท้อนกลับไปแต่ละคนเพื่อที่จะปฏิบัติงานได้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมใครทำอะไรมีหน้าที่อะไรขอให้ได้ทำอย่างดีและช่วยกันร่วมมือกันทำเพื่อความสงบสุขและเจริญของทั้งประเทศและประชาชนท่านผู้ชมครับจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้คงเป็นที่ประจักษ์กันแล้วนะครับว่าในวันที่4ธันวาคมของทุกปีปวงชนชาวไทยจะได้มีโอกาสได้รับพระราชทานสิ่งอันมีค่าสูงสุดนั่นก็คือพระบรมราโชวาทซึ่งถึงพร้อมและแสดงออกว่าพระองค์นั้นทรงห่วงใยในทุกสุขของราษฎรมากเพียงใดใช่ค่ะและทำให้พวกเราชาวไทยผู้ซึ่งได้มีโอกาสรับฟังในวันนี้ก็จะได้รับใส่เกล้าใส่กระหม่อมแล้วก็นำไปถือปฏิบัตินะคะเพื่อประโยชน์สุขในชีวิตของพวกเราทุกคนรวมไปจนถึงประเทศชาติด้วยค่ะและในวันพรุ่งนี้นะครับในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2541ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราคนไทยทุกคนนะครับผมก็เชื่อมั่นว่าพวกเราที่เป็นหนึ่งในชาวไทยทุกคนนั้นก็คงจะพร้อมใจกันร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีอีกครั้งครับถึงแม้ว่าพวกเราชาวไทยทุกคนคงไม่อาจจะทดแทนในส่วนของพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แต่ดิฉันเชื่อมั่นค่ะว่าการทำความดีประพฤติตนเป็นคนดีถือได้ว่าเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านแล้วนะคะ
และในขณะนี้นะคะรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนผ่านในส่วนของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอยู่ด้านนอกของศาลาดุสิตาลัยค่ะซึ่งตลอดระยะทางนั้นท่านผู้ชมคงจะได้ยินเสียงการแซ่ซ้องร้องคำว่าขอจงทรงพระเจริญตลอดเวลานะคะและแน่นอนว่าคำนี้คงจะก้องอยู่ทั่วประเทศของเราอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะท้ายที่สุดนี้นะครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเป็นตัวแทนประชาชนชาวไทยทั่วโลกกราบรัตนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในทุกศาสนาและสากลโลกจงโปรดดลบันดาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสุขเกษมสำราญ